แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8มีนาคม2567มาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะชุดไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับราคายางพุ่งทะลุถึง80บาทสูงสุดในรอบ41เดือนนยบโายรัฐบาลเศราาผลงนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยธรรมนัฐพรมเผ่า นางสาวไอรินพันริศโคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองนะคะได้แจ้งข่าวดีถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันที่ดีดต,ตัวสูงขึ้นจากนโยบายการบริหารจัดการยางพาราของร้อยอธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้หนายณกรตะก,ตก,กะวิราพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการเปลี่ยนจัดการยางพาราอย่างรอบด้านนะคะเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราและเข้มงวดมาตรการปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเพื่อลดผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรได้รับจึงส่งผลให้ราคายางในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กันยายน6 6เป็นต้นมาโดยราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของกยทะลุไปที่ 80บาทนะคะโดยราคาซื้อขายยางแผ่นดิบรมควันอยู่ที่81.09บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ41เดือนอย่างไรก็ตามคาดว่าราคายางยังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อไปโฆษกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังแจ้งอยู่ว่าปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้ราคายางพาราพุ่งสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของนายเศรษฐาทวิสินนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้กำชับสั่งการให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแล ตรวจเข้มเรื่องการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนและไม่สนับสนุนให้นำเข้ายางจากต่างประเทศส่งออกไปยังประเทศอื่นนะคะรวมไปถึงรวมไปถึงความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลกที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ยอดขายรถยนต์ของยุโรปในเดือนมกราคมโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10.3%ซึ่งในขณะที่จีนผลิตรถยนต์และส่งออกในปี2566เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะอยู่ที่4.91ล้านคันคิดเป็น57.9%ซึ่งสูงสุดในประวัติการประกอบกับการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกส่งผลให้ยังสามารถตรึงราคาน้ำมันไว้ในระดับที่สูง ต้นทุนการผลิตยางสูงเคราะห์จึงสูงขึ้นช่วยเพิ่มความต้องการใช้ยางธรรมชาติในภาคการผลิตได้มากขึ้นข่าวดีสำหรับพี่น้องกกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับราคายางพาราพุ่งทะยานสู่80บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงสุดในรอบ41เดือนนะคะอัปเดตข่าวดี8มีนาคม2567